เขาก็มองกันว่าคนนี้เนี่ยจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไปครอบงำพักเพื่อไทยแต่ก็ขยันเนี่นะคะเป็นคนที่ขยันซะด้วยนะคะอยากจะไปทำโน่นทำนี่ที่ก็ไปเกี่ยวข้องกันกันกบทางด้านของพักเพื่อไทยคนนั้นก็คือทักษิณชินวัตรเนี่ยแหละค่ะทักษิณไปปราศัยครั้งแรกในรอบ18ปีแล้วก็ยืนยันเลยบอกว่าเนี่ยนะไม่ได้ครอบงำนายกอิงนะคะอวยลูกเลยบอกโอ้โหนี่เลยเห็นแววเลยนะคะนี่แหละอุงอิงนี่แหละ เหมือนคำจะเป็นตัวแทนพ่อเลยนะนะคะก็คือบอกว่าเห็นแววมาเลยตั้งแต่เด็กที่จะมานั่งเก้าอี้นายกบอกว่าตั้งแต่มีการตั้งตําแหน่งให้กับตัวเองเนี่ยนะคะก็คือสทออรอ ก็คือเสือและบวกด้วยกอไก่ตามหลังเนี่ยทุกเรื่องนะคะนี่ทักษิณชินวัตรบอกอย่างนี้เขามีตําแหน่งสอทรอนะคะแล้วก็ประกาศบนเวทีบอกอย่าไปเล่นหวยลาวหวยฮานอยบอกรู้หมดว่าใครเป็นคนทาก็ขอให้เก็บเงินเอาไว้ทำมาหากินจะดีกว่าเอาละไปดูภาพบรรยากาศของช่วงเย็นที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้ที่วัดศรีนครารามจังหวัดอุออดรธานี พักเพื่อถ่ายเปิดเวทีปราศัยหาเสียงอุดรทั้งหัวใจเลือกสราวุธเพชรพนมพรมาทํางานนะคะโดยมีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเดินทางไปขึ้นเวทีปราศัยทันทีที่ไปถึงก็ไปกราบนมัสก,การพระราชวัชรสุดรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี จากนั้นนายทักษิณก็ปราศัยทักททยประชาชนนะคะรับดอกไม้จากมวลชนคนเสื้อแดงที่มาร่วมฟังปราศัยอย่างเป็นกันเองพร้อมกับอกว่าค้นฮอดพี่น้องคนอุดอรหลายเดอ้อนี่18ปีเนี่ยเพิ่งจะได้มาปราศัยครั้งนี้ครั้งแรกปราศัยที่อุดอรที่บอกว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงจากไป18ปีนี้รวยขึ้นหรือ,อยัง แต่ก่อนตอนที่ตนเองอยู่เนี่ยคนอุดรเนี่ยมีควายหลายตัวแต่วันนี้เหลือกี่ตัวขายหมดแล้วควายไม่เหลือเหลือแต่ชีวิตนายทักษิณยังบอกว่าวันนี้ขอเล่าความในใจนิดหนึ่งที่มาที่นี่เนี่ยก็ขอพูดเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยพูดจริงนะตอนนี้กลับมาประเทศไทยมีเงินเดือน700บาทอ่ะ ทำไมถึงบอก700บาทก็มันเป็นเงินค่าเบี้ยคนชรานะคะวันนี้นายสราวุธิเพชรพนมพรก็จ้างมาหาลำไั่พิเศษวันละ300บาทเพราะกลัวไม่พอกินข้าวแต่ตอนนี้โจรจะ4 0 0ละเหลือเทคนิคนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วอยากมาขอบคุณพี่น้องโดยเฉพาะคนอุดรที่ไม่เคยลืมตนเองเลยเงิน1นึ่บาทหนึ่งบาทก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาอีกใครอายุเกิน60 เห็นว่า10,000บาทจะมาแล้วพี่น้องนะนะคะตอนเองเลือกมาที่อุดรก็เพราะอยากมาขอบคุณพี่น้องชาวอุดรที่17ปีที่ออกไปเนี่ยไม่เคยลืมนะคะตั้งแต่ตอนที่อดีตนายกอบจวิเชียนลงเลือกตั้งนายกอบจก็ได้เขียนจดหมายมาพี่น้องก็เลือกกันถล่มทลายแต่วันนี้นายสราวุฒิลงสมัครเองตนมาเองเลยไม่ต้องเขียนจดหมายเพราะว่ามาแบบตัวเป็นๆเนีนะคะ คนี้ก็ว่าต่อไปว่าด้วยความห่วงใยของพี่น้องประชาะความห่วงใยของทักษิณเนี่ยนะคะต่อพี่น้องประชาชนก็บอกว่าห่วงเรื่องปัญหาหนี้สินความยากจนวันนี้เนี่ยเป็นห่วงคนไทยโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดที่เขาบอกว่าแม่ติดหวยพ่อติดเล่าลูกติดยาใครชอบเล่นหวยบ้างก็อยากจะเล่าให้ฟังนะว่าอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาฟังกันให้ดีๆใครเล่นหวยฮานอยบ้างใครเล่นหวยลาวบ้างนี่หวยใต้ดินน่ยยังอิง หวยรัฐยังพอไม่โดนโกงแต่หวยลาวหวยฮานอยมันต้มเอ้าไปพาดพิงเขาใช่ไหมคะ <c oughs> นะคะนี่บอกแต่หวยลาวหวยฮานอยมันต้มอ,อันนี้ทักษิณเขาพูดนะคะเล่าตามที่ทักษิณพูดเลยพี่น้องรู้ไหมคนอยู่เบื้องหลังหวยพวกเนี้ยตำรวจเยอะ ตอนนี้รู้คนทำหมดแล้วขอพี่น้องอย่าเล่นหวยมากเก็บเงินไว้ทำมาหากินแล้วอย่าไปเชื่อพวกใบหวยมันเป็นมือปืนรับจ้างปั่นออกมาคนไทยเล่นพนันออนไลน์2ล้าน5แสนถึง4อ่า2 5แสนถึง4ล้านคนก็ต้องให้คนไทยกลับมาแข็งแรงมุ่งหน้าทำมาหากินเศรษฐกิจเม็ดเงินลงสู่ระบบกลางปีหน้า เห็นหน้าเห็นหลังสิ้นปีหน้าฟื้นเลือกตั้งปี70จะเห็นคนอุดรหน้าผ่องไม่ใช่หน้าแห้งเหมือนวันนี้ค่ะแล้วก็บอกต่อไปอีกนะบอกว่าวันนี้นะขอแอบนินทาลูกสาวคือนายกอิงเนี่ยนะเขาบอกว่าพ่อวันนี้อิงห่วงชาวบ้านที่เป็นหนี้เยอะช่วยกันคิดหน่อยว่าจะเอาอย่างไรดีแต่วันนี้ก็มีทางออกแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าเราจะลดหนี้ให้ชาวบ้านอย่างไรเราจะทำให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้อย่างไร ว่าแล้วก็ใช้เวทีปราศัยนี้ว่าต่อทักษิณบอกว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบงำลูกเพราะตนเองรักลูกแบบเกรงใจมากอาขีดเส้นใต้ไว้รักลูก แบบเกรงใจมากสําหรับทั้งศิีจินวัตก็เลยบอกว่าขอให้ลูกเนี่ยครอบงําแทนบางครั้งนั่งคุยกันแต่ก็สั่งตนเองสั่งให้ทํำนั่นทานี่ให้หน่อยสิ่งที่นายกเป็นห่วงก็คือเรื่องหนี้สินและเรื่องของไรายได้แล้ววันนี้บอกว่าเบื้องต้นการให้เงินคนละ1,000 0บาทเป็นสิ่งจําเป็นเริ่มต้นเพื่อให้ชาวบ้านตั้งหลักพร้อมกันนี้ต้องลดหนี้และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ทักษิณก็เล่าต่อไปบอกนายกอิงเขาบอกอย่างนี้ว่าเป็นห่วงชาวบ้านเพราะวันนี้โลก,กเปลี่ยนไปเยอะเราจะทําอย่างไรให้ชาวบ้านมีการศึกษาได้ดีกว่านี้สิ่งที่ตนพูดกับลูกก็คือเราต้องเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยอย่าไปมุ่งเอาประกาศนียบัติ บางคนในกรุงเทพเรียนแล้วเรียนอีกก็ไม่ได้ทําให้ฉลาดขึ้นเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนไปแล้วและการเรียนอย่างเดียวนั้นไม่พอวันนี้เห็นบอกว่ารายได้เนี่ยนะคะหารายได้มาช่วยเรื่องการศึกษาเด็กแล้ววันนี้เราจึงพยายามจูงใจให้นักลงทุนนําเงินมาลงทุนในประเทศเพื่อสร้างงานและมีรายได้มากขึ้นแต่ตนก็บอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือการกระจายความเจริญสู่ต่างจังหวัดแล้ววันนี้ก็เห็นแล้วว่าระหว่างที่นั่งรถมามีร้านที่เปิดใหม่มากขึ้นแต่ว่า เงียบหน่อยเพราะคนไม่มีกำลังซื้อแล้วก็เลยบอกว่าเอาลาขอให้ฟังดีๆนะพี่น้องช่วยไปบอกพ่อค้าขายยาด้วยว่าวันนี้ทักษินกลับมาแล้วทักษินเกลียดพ่อค้าขายยามากไม่อยากเห็นหน้าโอ้โหสักคนจุดๆนะคะไปฟังเอาเองแล้วกันนะแล้วก็บอกว่าอย่าลืมไปบอกตำรวจด้วยเห็นใจตำรวจเพราะว่าตอนนี้ตนเองไม่อยู่การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจต้องเสียเงินก็ถือเป็นเรื่องที่เลวร้ายในสังคมในช่วงที่ ตนเองไม่อยู่17ปีแล้วก็บอกสงสารตำรวจแล้วก็โวกลับมานายกอิงบอกว่าต่อไปเนี่ยนะจะไม่มีการใช้เงินในการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจบันทึกเสียงไว้บันทึกเสียงไว้เพราะนายกอิงเนี่ยดูแลตำรวจด้วยนะคะแล้วบอกว่าอย่างนี้ว่าพ่อเนี่ยพ่อนายกเนี่ยบอกว่าต่อไปจะไม่มีการใช้เงินในการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจพออ้างวันลูกพูดอย่างนั้นลูกซึ่งเป็นนายกแล้วบอกยาเสพติดจะหายไปไม่ยาก นายกอิงก็บอกจะจับมือกับอนุทินเพื่อจัดการกับยาเสพติดแล้วก็ขอให้ประชาชนอย่าไปชินชากับมันเราต้องจัดการกับมันพูดถึงเรื่องยาเสพติดทุกคนก็นึกถึงภาพสมัยทักษิณเนี่ยนะคะที่ปราบปรามเรื่องยาเสพติดในสมัยนั้นขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะคุณทักษิณเขาก็เล่าย้อนไปถึงสมัยที่หาเสียงเนี่ยบอกว่านายกอิงเนี่ยเคยไปด้วยซึ่งก็เห็นแววตั้งแต่ตอนนั้นเลยจะเป็นนายกที่ดีแล้วก็จะดีกว่าตนเองด้วย เชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นจากตนเองจะเป็นกําลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและประชาชนก็ต้องหายจนแน่นอนบอกว่าขอให้ทํางานเป็นสักระยะแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องค่าแรงแม้จะมีอุปสรรคอยู่เล็กน้อยแต่ก็เชื่อว่าจะแก้ได้และตอนนี้พักร่วมรัฐบาลก็สามัคคีกันดีอยู่ก็ขอให้เบาใจได้ว่ากลับมาแล้ว ตนเองอยู่ทั้งคนเห็นพี่น้องลำบากไม่ได้วันนี้ตนเองได้ตั้งตำแหน่งให้ตัวเองก็คือสอรทรนะนะคะก็คือสอใส่กไก่นี่แหละนะทุกเรื่องนะเขาว่าตัวเองอย่างนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าอย่าลืมผมนะผมกลับมาแล้วอว๋พอพ o i n อยู่ตรงนี้บอกอย่าลืมผมนะอย่าลืมกาเบอร์สองด้วยนะ่ะหากไม่รู้ว่าเบอร์สองชื่ออะไรชื่อทักษิณละกันอ้าวแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอเนี่ยใช่ไหมคะอาจจะมีคนตั้งคำถาม เขาชื่อสาวุนะนะคะคนที่คุณไปช่วยหาเสียงน่ก็ไม่ได้ชื่อทักษิณน,นะก็บอกบอกว่าให้กาเบอร์สองถ้าไม่รู้ว่าเบอร์สองคือใครให้ชื่อทักษิณละกันนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้ในายสาวุธทําหน้าที่ให้ดีหากเลือกตั้งสมัยหน้าจะได้เป็นรัฐมนตรีและได้ทําหน้าที่ให้ประชาชนและก็จะมาเยี่ยมใหม่นะคะซึ่งตนเองไม่อยากเลี้ยงอาหารคนอุดอรเพราะถ้าเลี้ยงอาหารคนอุดอรเดี๋ยวกกตจะจับแพ้ฝ่าว่าอย่างนั้น สุดท้ายผู้สื่ข่าวก็ถามนะคะบอกว่าเป็นอย่างไรกับการขึ้นเวทีครั้งแรกนี้นะคะห่างหายไปนานเจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่หายตื่นเต้นเลยมันยังใหม่อยู่ก็ต้องมาเริ่มฝึกใหม่ค่ะ